ดีค่ะสวัสดีค่ะยังตื่นตื่นอยู่เนาะแต่น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะมีดาวด้วยนะนี่วันนี้ติดดาวมาเพื่อล่อเดมี่โดยเฉพาะเลยนะคะเห็นไหมนับสีมีกี่ดวงแปลกไปนิดนึงเนาะให้น้องลีเดียทักทายแขกผู้เกียรติที่นี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะต้องอยู่ข้างใต้ฮัลโหลสวัสดีนะคะเดนนี่สวัสดียังลูกสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างถามสารทุกข์สุขดิบนิดนึงดีกว่าว่าเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเหนื่อยไหมจ๊ะมากค่ะมากเลยเนาะที่สุดเลยใช่ไหมแล้วการมีลูกชายคนโตแล้วพอแบบมีลูกสาวเนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงของพี่เนี่ยมีลูกสาวคนโตเนาะแล้วก็มีลูกชายคนเล็กของลีเดียนี่คือลูกชายคนโตลูกสาวคนเล็กเป็นยังไงบ้างก็จากดูจากที่ดูจากที่ดูแววแล้วค่ะจากที่ดูแววแล้วเดมี่น่าจะแสบกว่าดีแลนนะคะคือตอนนี้ก็เดมี่นี่เลยของหนูอันนี้เลยข้างเนื้อนี้เลยเดมี่น่าจะซนกว่าดีแลนนะคะคือจริงๆคือดูแววแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นวัยที่เขาแบบเริ่มรู้เรื่องค่ะไม่กินลูกไม่กินแล้วก็จะจับจะจับเวลาไม่ได้อะไรดั่งใจผมก็จะกรี๊ดนะคะตอนนี้แล้วก็ดีแลนเขาก็จะเป็นเด็กผู้ชายเขาก็จะซนตั้งแต่เล็กอยู่แล้วนะคะแต่เป็นพี่ชายอบอุ่นนะเท่าที่ดูอะใช่ไหมรักน้องคือโชคดีที่เขาไม่อิจฉาน้องค่ะเรามีเทคนิคยังไงเผื่อว่าจะบอกเทคนิคนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่แบบมีลูกคนแรกแล้วอยากจะมีคนที่สองเราจะอธิบายแล้วก็บอกลูกคนแรกยังไงอย่างเงี้ยค่ะของเดียก็เราก็เมคชัวร์ว่าเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาขาดความรักนะคะก็อย่างตอนน้องจะคลอดเนี่ยก็จะเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้องมานะดีแลนต้องช่วยมัมมี่นะดีแลนจะต้องเป็นแบบบิ๊กบราเดอร์นะคอยช่วยดูแลปกป้องน้องนะอันไหนนะลูกอันนี้มีเสียงใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดมี่อันนี้สีอะไรเนี่ยสีอะไรอันเนี้ยสตันแบบหนึ่งก็ค่ะก็คือเราก็จะเหมือนบิวดีแลนไว้ตลอดเวลาว่าเนี่ยเดี๋ยวดีแลนต้องมาช่วยมัมมี่นะแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำน้องหรือว่าแบบป้อนอะไรน้องแบบให้ขวดนมน้องอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมแล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งนี้ร่วมกันสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่มากแต่ว่าผมมีส่วนร่วมแล้วก็ผมมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีภารกิจเขาก็เลยไม่รู้สึกว่าเขาอิจฉาหรือว่าโดนแย่งความรักอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะกลายเป็นบริกราเธอร์ที่เขามีภาระสำคัญในการที่จะช่วยกันดูแลน้องก็เลยมาเป็นพี่ชายที่แบบแสนอบอุ่นแล้วเทคนิคในการเลือกของล่ะเพราะว่าเราลูกชายคนโตเนาะของหุ่นยนต์เต็มบ้านเลยเนาะของเล่นรถอะไรเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยซึ่งตอนนี้เดมี่ก็จะกลายเป็นว่าชอบของเหล่านั้นคือของแบบผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยชอบจะชอบเล่นรถเล่นหุ่นยนต์เล่นจระเข้เล่นไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างจากบ้านนี้นะลูกชายร้องเลดี้โกแล้วนะเพิร์นมีพี่สาวไงพี่สาวก็ดูโฟรเซนจ้ะแล้วลูกชายก็ไงปล่อยพลังหิมะไม่รู้ว่าไหนดียังไงแต่ว่าตอนนี้ชวนกันเล่นหุ่นยนต์อันนี้ก็จะเป็นแนวสาวห้าวนิดนึงจะห้าวตามพี่ไปเดินเล่นก่อนไหมคะช้อปปิ้งไหมคะนี่เดมี่ถ้าเดมี่ถ่ายรูปนะแล้วเดมี่นะแฮชแท็ก My Little Club นะตอนท้ายงานนะแจกรางวัลให้เดมี่ด้วยนะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาในงานในวันนี้นะคะตอนนี้นะคะกับงานเปิดตัว My Little Club นะคะเพียงแค่ถ่ายรูปของตัวเองค่ะหรือจะถ่ายรูปสินค้าก็ได้ติด Hashtag ค่ะ My Little Club นะคะในช่วงท้ายๆงานของเรานะคะเราก็จะมีการมอบกิฟต์เซตนะคะเป็นของที่ระลึกนะคะให้กับแขกผู้มีเกียรติโดยมีแค่3รางวัลเท่านั้นนะคะตอนนี้เดมี่กำลังเดินสำรวจอยู่ว่าเอ๊ะจะไปถ่ายรูปมุมไหนดีนะคะเพื่อที่จะลง Instagramของตัวเองนะคะไม่คือเขาจะตื่นได้กับบันไดอ๋อชอบเพราะที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะไม่มีบันไดเวลาเขาเห็นบันไดพวกเขาก็เลยตื่นเต้นว่าเขาได้ปีนขึ้นลงเขาก็จะแบบเอ็กไซติ้งมากเฮ้ยเพิ่งรู้อ๋อแล้วก็เลยจะชอบอยากขึ้นบันไดใช่ไหมลูกเดินเลยนะคะแต่เพียงแต่ระวังนะคะแล้วลีเดียเป็นคนที่แบบเวลาที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยเรามีการมีเทคนิคยังไงไหมในการที่จะแบบเอ๊ะเฮ้ยเราจะบ่มเพาะเขาอะให้ไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยมีไหมคะคือจริงก็ดูแววลูกว่า
เขาเหมือนจะชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้เขาลองทำแล้วเราก็จะพอรู้ว่าเอออันนี้เขาชอบนี่เขาไม่ชอบ อะไรที่เขาชอบให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนเขาไปทางนั้นพาเขาไปทำสิ่งนั้นเพื่อพัฒนาอะไรเงี้ยค่ะอย่างดีแลนเนี่ยรู้เลยว่าชอบเพลงชอบเต้นชอบแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยเหมือนคุณแม่กับคุณพ่อเลยสงสัยแบบตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะเราออกงานคอนเสิร์ตตลอดเวลาคนนี้ก็ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็สนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาชอบจ้ะแล้วถ้าพูดถึงย้อนกลับมาที่ของล่ะของก็เช่นกันค่ะก็ของที่จะพัฒนาทักษะทางนั้นอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็อย่างดิแลนก็ไปเรียนเปียโนแล้วก็เขาก็จะมีพวกของเล่นที่เป็นแบบเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโปรแกรมการเรียนหรืออะไรต่างๆที่ช่วยเสริมทักษะต่างๆเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นของใช้ล่ะเสื้อผ้าเอ่ยน้ำยาล้างขวดนมเอ่ยทุกอย่างเลยมันเวลาเป็นแม่คนเนาะมันต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเรามีเทคนิคในการเลือกอย่างนี้มาแชร์คุณผู้ชมยังไงบ้างจริงๆก็เน้นเรื่องความปลอดภัยไว้เป็นหลักเลยนะคะในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยที่ลูกเวลาเอาไปใช้แล้วมันจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาเวลาเขาทานหรือเขาใช้หรือแบบจะเกิดอาการแพ้ไหมอะไรเงี้ยก็คือก็เลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนค่ะตรงนี้นะคะเห็นด้วยมีคนเห็นด้วย ใช่ไหมคะ เห็นด้วยเลยตรงนี้ แล้วเวลาที่เราสวิตช์จากลูกชายมาเป็นลูกสาวเนี่ยเรามันยากไหมมันต้องปรับตัวนานไหมจริงๆก็ไม่เยอะขนาดนั้นคือเรื่องนิสัยเขาแน่นอนคือไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วยิ่งผู้ชายผู้หญิงจะไม่เหมือนกันแต่ว่าในพิธีวิธีการเลือกของอย่างเงี้ยก็คงคุณภาพไว้เหมือนเดิมคือเลือกสิ่งที่ปลอดภัยสิ่งที่ดีมีตรงไหนที่จะแบบอ่านเป็นพิเศษไหมว่าเวลาแบบเอ้ยพลิกไปด้านหลังแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยลีเดียจะบอกว่าเอ้ยฉันลีเดียต้องอ่านตรงนี้แหละเออเป็นสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็ในเรื่องของถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ปลอดภัยกับแบบอย่างเช่นเขาใช้แล้วไม่แพ้อย่างเงี้ยค่ะก็ออร์แกนิกทานแล้วมันเป็นอาหารแบบปลอดสารพิษไหมหรืออะไรลูกอ๋อจะหาที่จานนะไปลูกไปสิลูกมีบันไดนะค่ะก็เลือกแบบสิ่งที่รู้สึกว่าโอเคมันปลอดภัยมีออยไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่านละเอียดเลยมะก็อ่านละเอียดนะคะเพราะว่าสิ่งแต่ละอย่างคืออย่างผู้ใหญ่เราใช้กับเด็กใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันผู้ใหญ่อาจจะไม่กระทบมากกับเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีแบบปรึกษากับพี่แมทธิวไหมว่าเอ้ยเลือกอันนี้สิเลือกอันนี้สิหรือแบบทะเลาะไหมอย่างบ้านพี่นุ้ยเนี่ยพี่นุ้ยก็คือแบบว่าเชื่อฉันสิเออของดีกับพี่แมทก็ค่อนข้างง่ายๆค่ะเขาก็แบบโอเคแล้วแต่อยู่เลือกเลยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เท่าอะไรภรรยารู้ดีที่สุดค่ะคืออันนี้คือกฎของบ้านไหมว่าเออคือเชื่อภรรยาแหละบ้านสงบสุขถูกต้องค่ะอันนี้คือกฎในบ้านเพราะว่าเราเองก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แล้วถ้าไม่มีเวลาล่ะหรือว่าลีเดียแบบว่าจัดสรรเวลายังไงในการที่แบบจะแบบเอ้ยซื้อของเข้าบ้านซื้อของให้ลูกต้องทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยจัดสรรยังไงเราก็เป็น working mom นะคะก็มีลูก2คนแต่ก็เป็น full time ทั้ง full time mom แล้วก็ full time working woman ด้วยนะคะก็แน่นอนสมัยนี้ทุกอย่างก็ได้รู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยก็พัฒนาไปเยอะมากมายนะคะการส่งของถึงบ้านการสั่งของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถช็อปแล้วก็เลือกของดูรีวิวดูแบบวิธีการใช้ดูหลายๆอย่างได้เนี่ยคือออนไลน์คือตัวเราเองอาจจะไม่มีเวลาไปแบบห้างเราก็ยังสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้เพราะว่าทุกๆห้างเดี๋ยวนี้คือทุกๆประเทศก็มีแบบเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มให้ไปเลือกกดได้ส่ง delivery ได้แล้วก็จะสะดวกสบายจริงซึ่งตอนนี้นะถ้าเกิดท่านแขกเพียรทุกท่านนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่นะลีเดียด้วยนะเป็นสมาชิกจริงๆตอนนี้ลีเดียเป็นแล้วนะคะสมาชิก My Leader Club นะคะจะบอกว่าตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วมี Baby Personal Shopper คืออะไรคือสมมติว่าเราไปดูในออนไลน์ใช่มั้ยแล้วเราก็บอกอุ๊ยอยากได้อันเนี้ยโทรหาพี่ Personal Shopper แล้วก็พี่ไปดูให้หน่อยสิช่วงเนี้ยเขามีโปรโมชั่นอะไรแล้วให้เขาช็อปได้เลยนะคะที่สำคัญก็คือจะส่งตรงถึงบ้านทุกคนเลยฟรีทั่วประเทศอันนี้คือเลิศมากเนาะดีจริงๆค่ะก็คือชอบที่มีคนไปดูให้คือแทนที่เราจะจิ้มดูแค่หน้าจออะไรเงี้ยคืออย่างน้อยถ้ามีคนที่เราคุยด้วยอ่ะมันคนละฟิลกับจิ้มเองดูเองแล้วก็เวลาคุยกับคนเนี่ยถ้ามีเบบี้ช็อปเปอร์ให้ด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมีคนให้ช่วยเราเลือกช่วยเราดูอีกทีนึงและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดสมัครตอนนี้เนี่ยนะคะกับ My Leader Club นะคะสามารถได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% เป็นออนท็อปนะคือสินค้าเนี่ยลดอยู่แล้วแล้วเราก็จะได้ออนท็อปอีก 5% แล้วสมมุติว่าอ่ะให้พี่ Personal Shopper เนี่ยไปที่ Top Supermarket ได้ไหมอยากจะได้ผักชีสักกรัมนึงอย่างเงี้ยก็สามารถได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกด้วยนะ
สามารถเลยตรงนี้คือเก๋มากรวมถึงว่าถ้าเกิดคุณแม่บอกว่าอยากจะได้ลิปสติกเพิ่มพี่พิวเจนอลช็อปเปอร์เดินไปซื้อให้นะซื้อให้ได้ด้วยแล้วก็มีส่วนลดด้วยตลอดทั้งปีด้วยจริงอันนี้คือดีมากๆคุ้มมากๆเพราะฉะนั้นต้องรีบสมัครนะคะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนการสมัครแขกผู้เกียรติทุกท่านสามารถสมัครได้นะคะบริเวณทางออกนะคะอยู่ทางซ้ายมือนะคะอยู่ทางซ้ายมือเลยนะคะของทางออกนะคะหรือว่าสามารถสแกน QR code ได้นะคะจะมี QR code ขึ้นอยู่ภายในงานแล้วก็ภายในห้างนะคะเพียงแค่อัปเดตข้อมูลลูกนะคะวันเดือนปีเกิดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกนะคะแค่990บาทค่ะสมัครได้นะคะที่ห้างเซ็นทรัลแล้วก็โรบินสันทุกสาขานะคะนอกจากนี้อยากจะบอกว่าสิทธิพิเศษจริงๆอยากให้รีบสมัครสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้จะมีคูปองเป็นเวลคัมคูปองนะคะจะรวมคูปองส่วนลดมูลค่า 50,000 บาทให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยนอกจากนี้เรายังมีกระเป๋าขอก็ดูกระเป๋าได้ไหมคะเป็นเวลคัมแบ็คนี่อันนี้นี่น่ารักอะให้ลีเดียดูหน่อยหูของเยอะมากนะระวังหนักหนักมากมีของในนี้เต็มเลยของเยอะมากสำหรับแบบของใช้สำหรับลูกๆแล้วก็เป็นมี2สีให้เลือกนะคะอันนี้ให้น้องเดมี่เป็นสีชมพูเดี๋ยวไปฝากพี่ดีแลนสีฟ้าทั้งหมดมีแค่ 5,000 ใบตอนนี้เหลือไม่ถึง 5,000 ใบแล้วเพราะว่าลีเดียเอาไป2นุ้ยก็เอาไป2สมัครแล้วเราต้องได้แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่สมัครกันเรียบร้อยแล้วไปอีกเพราะฉะนั้นมีจำนวนจำกัดต้องรีบสมัครเลยนะคะนอกจากนี้สมัครภายในงานนี้นะคะยังจะได้รับเป็นวอลเชอร์อีก200บาทคือซื้อช็อปที่นี่ได้เลยงานนี้คุ้มสุดเพราะว่าเขาลดราคากันอยู่แล้วแล้วเราก็เอาไปลดเป็นคูปองส่วนลดได้อีก200บาทนอกจากนี้นะคะยังจะได้พอสมัครปุ๊บได้กระดาษทิชชู่เปียกเช็ดมือให้กับลูกเลยแล้วก็เราจะมีมุมนะคะถ่ายภาพนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะนู่นบริเวณนู้นนะคะริมนู้นนะคะมาเป็นสตูดิโอเลยนะคะสตูดิโอไทนี่ไทม์นะคะสามารถที่จะถ่ายรูปกับลูกๆนะคะเก็บไว้เป็นภาพสวยๆเป็นที่ระลึกได้ด้วยอันนี้ก็คือสิทธิพิเศษที่บอกเอาไว้ให้นะคะและแน่นอนจะบอกว่าวันนี้ลีเดียเองเนี่ยได้มาเป็น Exclusive Membership รู้สึกยังไงบ้างดีค่ะรู้สึกว่าเป็น privilege นะคะที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคลับนี้นะคะแล้วก็คือมั่นใจว่าคุณแม่ทุกคนก็ต้องอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น membership ที่รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็มี personal shopper มีการนำความสะดวกสบายให้กับชีวิตคุณแม่ที่เป็น working mom อย่างเรานะคะไม่สะดวกก็มี baby shopper หรือว่าจะออนไลน์ส่งถึงบ้านได้ด้วยนะคะก็อยากให้รีบสมัครกันเนาะแล้วเวลาที่เราเป็นคุณแม่ลูกอ่อนโดยเฉพาะช่วงที่แบบลูกเล็กๆกันเนาะออกไปไหนไม่ได้สิ่งที่ผ่อนคลายความเครียดของเราช้อปปิ้งเหรอคะ แน่นอนจริงเนาะของมาส่งตลอดแต่จะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่ามีสิทธิพิเศษดีๆร่วมไปด้วย นะคะและในเมื่อเป็น executive membership ของเราแล้วนะคะตอนนี้เรามีโล่มามอบให้กับลีเดียด้วยนะคะโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะขึ้นมามอบโล่นี้นะคะให้กับน้องลีเดียนะคะและน้องเดมี่ด้วยนะจ๊ะ